คันนี้ Y-Tech 4x26 สปีดราคาตัวรถอยู่ที่ 1,064,000 บาทตอนแรกนะคือน้องไอแล้วก็น้องกุลเนี่ยเขาจะเอาเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าตัวเกียร์ธรรมดาของ Y-Tech เขาจะเลิกผลิตแล้วอะค่ะแล้วก็มีสีที่ไม่ชอบมีสีที่ไม่โดนใจนะคะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้เลยนะคะออโต้ก็ออโต้อะไรเงี้ยตอนแรกขับเกียร์กันมาธรรมดาไงก็เลยแบบเอาตัวนี้แหละไงคะก็เลยแบบอ่ะโอเคได้เป็นตัวออโต้มานะคะแล้วก็แต่งจัดเต็มค่ะนะคะบอกเลยว่ารถเสริมบารมีจริงๆค่ะเพราะว่าขับไปไหนนะคือมีคนแอบถ่ายรูปเต็มเลยไปติดไฟแดงอยู่นะคะสองฝั่งอ่ะคือถือโทรศัพท์ออกมาแอบถ่ายจริงๆมาขอน้องเขาถ่ายได้เลยนะคะอยากได้เป็นต้นแบบอยากได้แบบนี้แนวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอน้องเขาได้เลยค่ะบอกขอถ่ายรูปได้ไหมแล้วสวยไงใครก็อยากโชว์เนาะนี่ค่ะก็เป็นชุดเหล็กนะคะเป็นกันชนเหล็กรอบคันนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะเป็นกระทิงแดงนะนี่ไม่ใช่ม้านะไม่ใช่ม้านี่ค่ะเป็นกระทิงนะคะสีแดงนะคะด้านข้างก็ตัดเฉดเป็นแบบว่าขีดสีแดงด้วยนี่ค่ะกันแข็งสีแดงนะคะก็จัดเต็มให้เลยหล่อๆเลยค่ะช่วงล่างนะคะจริงๆแล้วตัว Y-Tech 4x2 เนี่ยมันเป็นโมโนทูป 2.0 อยู่แล้วนะคะวิ่งมานุ่มหนึบมากตอนแรกเจ๊ก็กังวลว่าแบบเฮ้ยจะกระด้างหรือเปล่าจะสะเทือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็นุ่มนะนุ่มเลยแหละค่ะล้อยางก็ขอบ20นะคะปีกนกยูงค่ะด้านข้างลายสติกเกอร์ตามที่ชอบเลยอันนี้ก็จะเป็นรับสร้างบ้านนะคะเป็นบริษัทของน้องทั้งสองท่านด้วยค่ะนะคะแล้วก็นี่นะคะด้านหลังนี่เลยค่ะหล่อเลยหล่อรอบคันเลยค่ะดูจากกระบี่นะคะดูจากหางดงดูจากนครสวรรค์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็น FC ที่เป็นผู้ติดตามเนาะแป๊บนึงนะเจ็ดพาดูน้องไอซ์นี่นะคะเจ้าของรถอีกหนึ่งท่านของเรานะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้องไอซ์นะคะกำลังเรียนรู้เรื่องระบบรถกันอยู่ค่ะนะคะเนี่ยพาชะแวบมองนิดนึงค่ะก็เห็นน้องๆทั้งสองเนี่ยค่ะคือเขาเรียกว่าดีใจแล้วก็ยินดีนะคะที่เห็นรถอะไรเงี้ยก็เราเป็นเซลล์เนาะแล้วก็มาส่งมอบถึงที่ด้วยแล้วก็รู้สึกยินดีอ่ะรู้สึกดีใจจังเลยที่แบบว่าคือทำรถให้ได้ตามสั่งนะคะทำรถให้ได้ตามสั่งของลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกปลื้มปริ่มนะคะแล้วก็คือเราคุยกันตลอดเราสร้างกลุ่มนะคะอย่างเช่นเนี่ยมีแฟนใช่ไหมมีไอซ์นะคะมีน้องไอซ์มีน้องกุลแล้วก็มีเซลล์นะคะเป็นพี่เจสซี่อยู่เนี่ยแหละก็เราสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเลือกลายล้อลายแม็กลายยางค่ะเนี่ยเราเลือกกันมาแล้วก็จะได้สรุปของแต่งได้ชัดเจนเลยว่าพอรถออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือผลงานของเรานะคะอันนี้คือผลงานของเราค่ะก็จะได้รถที่หล่อๆได้รถที่แบบตรงใจของทั้งสองท่านนะคะไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยทำไมอ่ะฉันไม่ได้เลือกอันนี้อ่ะอะไรเธอเลือกเองดูซิไม่รอเลยอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันตอนรถออกมานะสร้างกลุ่มเลยค่ะตอนนี้ของเจ๊นะมีกลุ่มอยู่ประมาณ4กลุ่มนะคะที่คุยกันเรื่องแต่งรถนี้นะคะแต่งจริงอ่ะชอบค่ะเพราะว่าเจ๊อ่ะจะได้แบบให้จบทีเดียวเลยในเรื่องของแต่งอะไรจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังอะไรเงี้ยเนาะแบบออกมาเธอชอบฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยคือแบบเอาเลยคือสร้างกลุ่มอะไรมีเซลล์มีผู้ซื้อมีแฟนผู้ซื้อมีควานช้างมีช้างเท้าหน้านะเอารวมกันเลยทีเดียวนะคะรถสวยขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆคนด้วยนะคะตอนนี้เจ็ดกำลังส่งมอบรถอยู่นะคะมืออาจจะสั่นงึกๆหน่อยนะไม่ได้ใช้ไม้เซลฟี่ค่ะนะคะ FC จากชุมพรสวัสดีค่ะพี่ชัยวัฒน์สวัสดีค่ะพี่ธวัชชัยสวัสดีค่ะนะคะพี่เสมอสวัสดีค่ะพี่ยะกอใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณชายแสนดีสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่นัท4x4ตัวนี้เป็น4x2ค่ะแต่ว่าตัวนี้170แรงม้า405แรงบิดนะคะคือขับมานี่ก็อัตราเร่งดีค่ะอัตราเร่งดีแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะคือล้อถ้าจริงๆล้อออฟโรดแบบเนี้ยเรา
เจ็ดคาดหวังนะคะเจ็ดคาดหวังว่ามันจะสะเทือนมากกว่านี้นะแต่มันก็ไม่สะเทือนนะเออขับมาตั้งนานก็แบบเออมันก็โอเคนะมันไม่สะเทือนอ่ะรถสวยมากเนี่ยค่ะขอบคุณมากๆค่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่เข้ามาเม้นนะคะเข้ามาพูดคุยกันนะคะในไลฟ์ค่ะอยากได้รถนะคะสอบถามกันมาก่อนได้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะนะคะพี่ศักดิ์สิทธิ์รถสวยมากนะคะ FC จากกำแพงเพชรสวัสดีค่ะรับชมจากเพชรบูรณ์พี่ลินสวัสดีค่ะขับเก๋งอยู่เทิร์นได้ไหมเทิร์นได้ค่ะพี่อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะพี่มันจะมีกล่องข้อความอ่ะพี่กดอินบ็อกซ์กล่องข้อความเข้ามาเลยแล้วก็อยากเทิร์นรุ่นไหนนะคะส่งมาตีราคาก่อนคือเบื้องต้นอ่ะถ้าอย่างเช่นพี่จะเทิร์นรถใช่ไหมคือให้พี่ส่งรูปรถรอบคันเลขไมค์นะคะสำเนารถมาตีราคาก่อนเลยค่ะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราจะใช้เงินดาวเท่าไหร่เขาเรียกว่าตัดยอดตัดยอดอย่างเช่นตัดยอดไฟแนนซ์อย่างเช่นติดไฟแนนซ์อยู่ 400,000 ติดไฟแนนซ์อยู่ 200,000 ได้ 400,000 เงี้ยพี่ก็เอาไปปิดยอดไฟแนนซ์ 200,000 แล้วเหลือ 200,000 ก็มาดาวมาแต่งรถอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ค่ะรถสวยถูกใจมากขอบคุณค่ะนะคะเจ๊อยู่เจ๊มาส่งมอบรถแล้วนะคะอยู่ที่ส่งอยู่ที่วัดนะคะใกล้ๆบ้านลูกค้าเนี่ยแหละค่ะก็อยากได้ XL 4ประตูเป็นเกียร์ธรรมดาพี่ณัฐพงษ์มัดพี่ณัชพงษ์นะคะได้เลยได้เลยค่ะพี่อินบ็อกซ์มาเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ส่งรายละเอียดให้นะคะส่งรายละเอียดให้จะดาวเท่าไหร่ผ่อนกี่ปีคือคุยกันได้เลยค่ะพี่นะคะคุยกันได้เลยนะคะมีงบเท่าไหร่ก็บอกมาบอกมาได้เลยค่ะอย่างเช่นคันนี้ใช่ไหมคันนี้เนี่ยน้องคุณบอกว่าพี่น้องกุลมีงบ 300,000 เนี่ยจะออกได้ไหมอยากได้แบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวเราไปจัดทำแคมเปญให้ไปดูดอกเบี้ยให้อะไรเงี้ยคือซึ่งโปรโมชั่นมันก็จะมีหลายแบบมีแบบดาวเต็มนะคะมีแบบโปรซับดาวและเอาเงินส่วนต่างไปแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยคือเราคุยกันได้มันมีหลายรูปแบบที่เราจะแบบแต่งรถออกมาแบบนี้ได้ค่ะพี่คุยกันได้คุยกันได้แต่เราก็ต้องรับได้ในเรื่องของอย่างเช่นพี่บอกว่าพี่จะโปรซับดาวแล้วก็เอาของแต่งด้วยนะคะแต่เอาดอกเบี้ยถูกๆไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีหลายส่วนที่เราจะต้องคิดเอาเงินเนี่ยมาซับให้ลูกค้าเพื่อจะเอาไปแต่งรถเพื่อมีส่วนต่างในการแต่งรถดาวรถออกรถต่างๆอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าบอกว่าเอ้ยพี่อยากได้ดอกเบี้ยแบบถูกๆเลย 0% เลยมีไหมอ่ะพี่มีเงินดาวเท่าไหร่มาเดี๋ยวเราคุยกันอยากได้ดอกศูนย์ใช่ไหมนะเดี๋ยวจัดให้ดอกศูนย์แล้วพี่เจ้าของแต่งพี่จะแถมของแต่งด้วยไม่ได้ค่ะพี่นะคะเราคืออย่างเช่นแบบงบประมาณในการส่วนลดเนี่ยเราจะมีอยู่หนึ่งก้อนใช่ไหมคะพี่จะเอาทั้งแบบดอกเบี้ยกับลดส่วนลดก็จะเอาอะไรอย่างเงี้ยของแถมก็จะเอาคือมันไม่สามารถให้ได้ขนาดนั้นจริงๆพี่คือมันไม่สามารถที่จะแบบให้ได้ทุกๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะพี่มันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะงบเรามีหนึ่งก้อนอย่างเช่นพี่ทำธุรกิจนั่นแหละพี่จะเอาส่วนลดให้ลูกค้าทั้งหมดเลยโดยที่พี่ไม่ได้กำไรจากลูกค้าเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่จะทำธุรกิจไปเพื่ออะไรใช่ไหมเหมือนกันพี่ไฟแนนซ์เขาทำธุรกิจเขาก็ต้องอยากได้แบบว่าเปอร์เซ็นต์อยากได้ดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเป็นปกติค่ะเขาก็จะมีงบให้หนึ่งก้อนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเอาก้อนเนี้ยไปใช้กับตรงไหนบ้างซับดอกเอาไปแต่งเอาไปลดเงินดาวอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับงบประมาณของพี่ด้วยนะคะนี่ค่ะไม่มีผู้ชมไม่ลดลงเลยเหรอจะวางไลค์แล้วเนี่ยนี่ค่ะก็รอค่ะก็กำลังเชื่อมต่อฟอร์ดพาสกันอยู่นะคะนี่ค่ะหล่อจริงเด่นมากเด่นมากจริงๆขับมาที่นี่นะโอ้โหอยากมีเป็นของตัวเองเลยอะค่ะแต่ว่าถ้ารถแบบออฟโรดเนี่ยค่ะแบบขับในเมืองมันจะค่อนข้างลำบากยิ่งลำบากจริงเพราะรถติดถนนเลนเล็กมากเล็กมากนึกว่าเลนมอเตอร์ไซค์นะขับเนี่ยกระจกสีกันเลยค่ะพี่วิจิตบอกว่าอย่าลืมแวะซื้อโมจิแม่กุหลาบนครสวรรค์ค่ะเดี๋ยวหนูกินแล้วหนูอ้วนนะค่ะใช่ค่ะอ๋อเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะขอบคุณสวยใช่ไหมคะสวยใช่ไหมคะสวยค่ะงามขนาดนี่ค่ะก็จะมีคุณป้าออกสวยมากค่ะก
ก็ส่วนใหญ่นะคะที่วัดนี้นะคะเป็นวัดประจำหมู่บ้านก็จะมีรถมาเจิมนะคะอันนี้ด้านในก็มีเจิมอีกทางนึงเห็นปะด้านบนด้านในนู้นนะคะค่ะพี่เขาก็จะรถมาเจิมกันอืมค่ะอยากได้สักคันมาคุยกันก่อนค่ะพี่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบไหนแนวไหนสมรรถนะรถแบบไหนอยากได้4x4 4x2งบประมาณจำกัดพี่อยากได้แบบนี้แต่แต่งแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเอามาคุยกันได้คุยกันได้เดี๋ยวเจ๊ทำโปรให้นะคะค่ะยังไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรพี่จะไปซื้อปีหน้าอีก2ปี3ปีก็คุยกันนะคะมาคุยกันนี่ก็เป็น FC 7มาแบบปี2ปีอ่ะเออแล้วก็คือจริงๆเขาก็ดูของแต่งมาแบบดูมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแหละแล้วก็มาลงตัวที่เจนนี้ตอนแรกดูแต่ T6 แหละบอกว่าชอบไฟมาแต่งตอนแรก T6 อ่ะมันจะมีไฟมาแต่ง3สเต็ปใช่มั้ยเออๆใครที่ทันใครที่เป็น FC 7อยู่อ่ะแล้วก็บอกว่าไฟมัสแตง3สเต็ปนะคะนั่นแหละก็ตามมาตั้งแต่เจนแรกจนมาถึงเจนนี้เจนล่าสุดนะคะเป็น Next Gen Ranger ก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยภาคภูมิใจมากภาคภูมิใจในรถที่บอกว่าสรรสร้างขึ้นมาทั้ง2คนเลยค่ะช่วยกันแต่งช่วยกันลงความคิดว่าจะแต่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ได้ออกมาเป็นคันนี้นะคะหล่อสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะสำหรับการทดสอบการทดสอบฟอร์ดพาร์ทนะคะสตาร์ทรถระยะไกลเปิดปิดรถออโต้จากมือถือนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะติดตามมาตลอดขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอบคุณกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจ็ดด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะสำหรับอันนี้คือการแนะนำตัวรถนี่ค่ะเราจะมีน้องแอดมินแนะนำตัวรถกันอยู่นี่ค่ะมันจะไม่มีโชว์ฝาเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาดึงไปเนี่ยค่ะพี่แล้วก็พาชมภาพบรรยากาศเนาะก่อนครับแล้วพี่เข้าไปดูนี่ค่ะคือเราจะแนะนำนะคะรถทุกขั้นตอนเลยใครที่แบบอยากรู้นะคะวิธีเทคนิคนะคะการขับขี่นี่นะคะก็เราจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำเจ็ดไลท์สุดอย่างเดียวค่ะเราไม่สามารถทำอะไรพร้อมกันได้นะคะติดตามตลอดขอบคุณค่ะอาจจะสั่นๆนิดนึงนะคะพี่ๆเพราะเจ็ดไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นนี่อ่ะใครอยากดูห้องเครื่องของตัว Y-Tech นะคะ 2.0 เทอร์โบเดี่ยวนี่นะคะพาชมนะคะบอกว่าใครสนใจนะคะดูก่อนเลยนี่ค่ะแนะนำวิธีการใช้งานแล้วก็จะมีนี่จะเป็นห้องโดยสารการขับขี่นะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นห้องโดยสารนะคะ Y-Tech ก็จะเป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นรุ่นท็อปค่ะห้องโดยสารจะมีความหรูมีความสปอร์ตมีความทันสมัยระบบการขับขี่นะคะครบฟังก์ชันเลยค่ะเนี่ยค่ะกดที่พวงมาลัยได้เลยครูซคอนโทรลต่างๆนะคะหน้าจอดิจิตอลนะคะควบคุมจากพวงมาลัยได้เลยแล้วก็เป็นภาษาไทยหมดเพราะฉะนั้นแล้วคือไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยพี่จะใช้งานได้หรือเปล่าได้อยู่แล้วนี่ค่ะไฟเอ็มเบรียนค่ะไม่ต้องเอานี่ผมไปต่างจังหวัดสักประมาณค่ะโอเคค่ะพี่ๆงั้นเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปพูดคุยนะคะแล้วก็ไปบริการนะคะไปพูดคุยนะคะกับน้องกุลแล้วก็น้องไอก่อนเนาะค่ะแล้วเจ๊จะถ่ายรูปสวยๆไปฝากพี่ๆกันพี่ณัชพงศ์ราคาตัวนี้อยู่เท่าไหร่ราคาตัวนี้เป็น Y-Tech 4x26 สปีดราคาตัวรถอยู่ที่ 1,064,000 บาทค่ะนี่ค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะไปพักที่เชียงใหม่1คืนนะคะพักที่เชียงใหม่1คืนแถวๆศูนย์วัฒนธรรมนะคะเพราะว่ามันใกล้สนามบินเพราะเดี๋ยวเจ๊จะบินกลับพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีไฟแล้วค่ะวันนี้น่าจะไม่ทันนะคะไฟนี้ไม่ทันแหละก็เลยจะบินกลับพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่เชียงใหม่นะคะพบกันได้เจอกันได้ค่ะนะคะเจอกันได้นะคะหรือว่าทักแชทมาก็ได้เนาะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจ๊ไปก่อนนะคะขอตัวไปบริการลูกค้าก่อนค่ะนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ